วันนี้ได้เห็นพระสงฆ์นำเต็มมหาศาลาหทัยนเรศรอันนี้ผมแม่นวันนี้ได้เห็นพระสงฆ์ธงชัยแห่งพระศาสนานั่งเต็มมหาศาลาหทัยนเรศรนำความปลื้มปิติแด่คณะสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแล้วท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ปลื้มปิติใจที่จะได้ถวายแด่เนื้อนาบุญอันเป็นธงชัยแห่งพระศาสนาดังคำบาลีบอกว่าสมณานันจะทัศนังเอตัมมังคลมุตตมังการได้เห็นสมณะสารูปพระสงฆ์เป็นมงคลอย่างยิ่งนี่แหละคือความงามในด้านพุทธศาสนาโดยเฉพาะสุขาสังฆาสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ย่อมนำสุขมาให้วันนี้ธงชัยแห่งพระศาสนานั่งเต็มทั้ง3แถวจำนวน100กว่ารูปถือได้ว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะอุบาสกอุบาสิกาและถวายทยทานแด่พระสงฆ์นะครับผู้มีความเพียรในการปฏิบัตินี่เขาเรียกว่ามาสร้างความเพียรพวกเราได้เห็นแบบอย่างความกตัญญูจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์มีความกตัญญูต่อหลวงปู่มากหลวงปู่เคยทำแบบไหนท่านอาจารย์เจ้าคุณก็จะทำแบบนั้นเคยอุทิศบุญทักษิณาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำตามแนวแถวของหลวงปู่เวลาเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าคุณไปเจอสถานที่ที่หลวงปู่เคยไปก็มักจะเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังตลอดว่าหลวงปู่เคยมาเคยปฏิบัติแบบไหนไปในสถานที่ใดบ้างท่านอาจารย์เจ้าคุณยังจำได้ตาตึงในจิตใจด้วยความเคารพรักความกตัญญูในหลวงปู่เราก็พลอยได้รับอานิสงส์ได้ยินเรื่องราวของหลวงปู่ในมุมที่พวกเรายังไม่เคยได้เห็นท่านอาจารย์เจ้าคุณก็จะเล่าให้เป็นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เรารู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองพอหลวงปู่มีการให้ธรรมะมีการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเนี่ยนอกจากหลวงปู่จะสอนแล้วนะยังทำเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นโดยเฉพาะความกตัญญูต่อบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงปู่อำเภอฮอดดอยเต่าหลวงปู่ไปท่านอาจารย์เจ้าคุณต้องตามหลวงปู่ไปตลอด
ไปบูรณะปฏิสังขรณ์เล่าให้ฟังตลอดตั้งแต่หลวงปู่ดำรงชีวิตเป็นวัยเยาว์เป็นเด็กเคยเล่นตรงไหนเคยทำตรงไหนสถานที่ใดที่หลวงปู่เคยสร้างเคยได้ร่วมสร้างหลวงปู่มักจะเล่าให้ท่านจันเจ้าคุณฟังตลอดแล้วก็กลับไปบูรณะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดอันนี้คือแบบอย่างของหลวงปู่ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยโชคดีจังเลยที่ได้เกิดมาเจอหลวงปู่ทองเนี่ยเป็นแบบอย่างด้านความกตัญญูให้พวกเราได้เห็นตลอดกำหนดการของเราในช่วงค่ำนี้เราก็จะจุดธูปเทียนหน้ารูปเหมือนรูปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่และหลวงปู่จากนั้นแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดนะครับทุกรูปนำโดยท่านพระครูโสพลสุวรรณธรได้เมตตานำพระสงฆ์สวดทักษิณานุปทานและพิจารณาผ้าตรายบังสกุลเป็นลำดับไปนะครับพวกเราทุกรูปและทุกคนตั้งใจกราบพระพร้อมกันนะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามตั้งใจไหว้พระพร้อมกันนะอิมินาสการเณตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิดับต่อไปกับรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ในเมตตาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้ารูปเหมือนมหาปูชนียาจารย์ระลึกถึงศีลธรรมกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปพวกเราก็น้อมระลึกถึงด้วยความกตัญญูแด่พระสุปฏิปันโนพระสงฆ์ผู้ประกอบไปด้วยศีลสุตตาที่คุณนันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญของโลกดังคำพระบาลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นคนเราจะดีต้องมีความกตัญญูกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะแสวงหา
ประสบการณ์ด้านวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเรายังสบายได้เรียนตามตำราของครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามาดีแล้วจนตกทอดมาถึงพวกเราเป็นมรดกธรรมที่หาได้ยากต้องอาศัยการประสบการณ์หลายปีด้วยกันกว่าจะมาเป็นตำราวิชาครูให้พวกเราได้ศึกษานะนี่แหละคือความตั้งใจสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาพวกเราตั้งใจกราบพร้อมกันนะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามดับต่อไปจะได้กราบอาราธนาท่านพระครูโสพลสุวรรณาธรประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุทุกรูปได้สวดมาติกากับปรารถนาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลธัมมาอกุสลมาอภัยกตธรรมสุขายเวยสัมปยุตตาธรรมทุกขายเวยสัมปยุตตาธรรมวิปุยะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมวิปากธรรมวิปากธรรมมะเนวะวิปากนะวิปากธรรมธรรมอุปาทินโนปาทานิยธรรมอนุปาทนานุปาทานิยธรรมอนุปาทนานุปาทานิยธรรมสังกิเลกิเลสิกาธรรมอสังกิเลตสังกิเลสิกามาสวิเลตัสสังกิเลสิกามาสวิตกะกะสวิจารามาอวิตกกวิลามันตาธรรมปิริกะกะวิวิจารามาปิติสหกัตตาธรรมสุขสหกัตตามาอุเบกขาสหกัตตาธรรมธาตุนะปหาตาภาธรรมภาวนายอาตาภาธรรมเนวธาตุนานาภาวนายปาตาภาธรรมธาตุ
นาปะหาตาพาเหตุกาธรรมาภาวนายปะหาตาพาเหตุกาธรรมาเนวสเนนนาภาวนายาปะหาตาพาเหตุกามาอาจยกาบิโนธรรมาอปจยกาธรรมาเอวัจจยกาบิโนนาปจยกาธรรมาเสกาธรรมาเสกาธรรมาเนวเสกขานาเสกขาธรรมาปริตธรรมามหาคตาธรรมาปริตธรรมาวิริตารัมมานาธรรมามหาคตารัมมานามหิจุงานารัมมานามาปัญญาธรรมาปัญจุปญาหิริตาธรรมามิจตตาดิยตามาสัมมาตาดิยตาธรรมาอนิยตามามาการัมปนาธรรมามาตุกาธรรมามาคาธิปติโนธรรมาอุปันธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาธรรมาอติตาธรรมาอนาคตาธรรมปัญจุปันนาอดีตารัมมนาธรรมาอนาคตารัมธรรมาปัญจุปันนารัมมนาธรรมาอาชัดธรรมาปหิตธาธรรมาอาจารหิตธาธรรมาอาจารตารัมมนาปหิตธารัมมนาธรรมาอาจารตาปหิตธามนาธรรมาอาจารยติทีฆาธรรมาอนิทัสสนะปฏิฆาธรรมาอนิทัสปฏิฆาธรรมาเอตุปัจจโยอารัมมณปัจอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันจโยสาจาตปัจจโยอัญญมัญญปัจนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยบุเรปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจอินทรียปัจจโยฌานปัจมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจวิปยุตตาปัจจโยอัตถิปัจนาถิปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยบัดนี้พระสงฆ์ทั้งมวลนำโดยท่านพระครูโสพลสุวรรณาธรได้เมตตานำพระสงฆ์ทั้งมวลสวดมาติกาทักษิณานุปทานกิจถึงมหาปูชนียาจารย์ของพวกเราทุกคนลำดับต่อไปนั้นจะได้
อันดับต่อไปขอกราบอาราธนาประธานพระวิปัสสนารุ่นที่14พร้อมด้วยคณะกรรมการจำนวน8รูปนะครับถวายเกียรติให้ประธานรุ่นเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ว่าประธานรุ่นเขาทอดผ้าไตรจำนวน8ไตรครับด้านหน้าเลยนะครับกับรัตนาประธานรุ่นและคณะกรรมการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่14นะครับพร้อมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราทอดพร้อมกันเลยนะครับจำนวน8รูปโอ้ประธานรุ่นนอนเนื้อเชื้อไขพระวิปัสสนาจารย์ถ้าพร้อมแล้วก็ทอดถวายด้านหน้าพร้อมกันเลยครับพระไตรบังสุคุณอีก2ไตรครับทอดถวายหน้ารูปเหมือนของมหาปูชนียาจารย์และจะได้กราบอาราธนาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตพระอาจารย์สุพรรณจินนสีโลครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรหน้ารูปเหมือนของมหาปูชนียาจารย์ธัมเมโนอุปัชฌิตวานิโรจฉันติแต่สังโฆปัสสัมโฆสุขอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวยธัมเมโนอุปัชฌิตวานิโรจฉันติแต่สังโฆปัสสัมโฆสุขอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมเมโนอุปาชิตวานิโรจฉันติแต่สังโฆปัสสัมโฆสุขกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาธุระอาจารย์สุพรรณจินสีโลจะได้เมตตาพิจารณาไตรบังสุกุลลำดับต่อไปจะได้เข้านอบน้อมประเคนจตุปัจจัยทายทานเนาะเพื่อถวายเป็นอาจารยะบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เตรียมแป๊บหนึ่งนะครับได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เตรียมจตุปัจจัยทายทานให้พร้อมหมดท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าอยากให้พวกเราช่วยกันประเคนนะน้อมถวายบุญให้หลวงปู่แม่ชีทุกท่านเลยนะเดี๋ยวลุกขึ้นประเคนตั้งแต่ด้านข้างเป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่นะครับคณะสงฆ์วัดพระธาตุศรีจำทองวรวิหารนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าได้ร่วมกันประเคนให้หลวงปู่นะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าถวายที่นี่หมดเลยที่ได้คณะทำงานท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าถวายคณะสงฆ์วัดพระธาตุศรีจำทองคณะทำงานทุกรูปที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณถ้าพร้อมแล้วกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้น้อมประเคนในเบื้องต้นก่อนอาจารย์เจ้าคุณถวายหมดทุกรูปทั้งคณะสงฆ์วัดพระธาตุศรีจำทองคณะทำงานคณะทำงานทุกท่านเลยที่เสียสละมาช่วยงานพระศาสนาในการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ครั้งนี้อย่างที่เราบอกนอกจากจะใช้จตุปัจจัยทายทานแล้วเนี่ยที่ญาติโยมนำมาถวายแล้วต้องใช้แรงกายแรงใจและต้องมีความเสียสละอย่างแท้จริงที่อยากจะทำงานเพื่อพระศาสนาดังนั้นท่านอาจารย์เจ้าคุณอยากจะถวายเป็นกำลังใจให้กับพระทำงานที่ทำงานเพื่อพระศาสนาช่วยเหลืองานวิปัสสนาจารย อาจารย์เจ้าคุณบอกว่าแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันประเคนนะลุกเลยนะท่านแม่ชีลุกเป็นแถวเลยพวกเราช่วยกันประเคนเลยนะอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าอยากให้พวกเราได้บุญเหมือนกันทุกคนร่วมกันประเคน3แถวก่อนนะสถาญาติโยมแถวแรกแล้วก็เดินไปแถวที่2ด้วยแถวที่3ด้วยโอ้เป็นภาพที่งดงามเราได้น้อมประเคนกับเนื้อนาบุญ
เมื่อศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาน้อมประเคนถวายให้ครบหมดทุกรูปเลยนะรูปไหนที่ยังไม่ได้ประเคนให้พวกเราน้อมประเคนก่อนพอประเคนครบหมดทุกรูปแล้วจากนั้นเนี่ยให้คณะสงฆ์ทั้งมวลพิจารณาพิจารณาผ้าเพื่ออยากน้อมอุทิศเป็นอาจารยะบูชาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้ละสังขารไปดูด้วยนะประเคนครบทั้ง3แถวหรือยังถ้าครบแล้วพวกเราก็กลับนั่งที่รับรองเดิมนะพิจารณาก่อนจากนั้นท่านพระครูโสพลสุวรรณธรจะได้นำให้พรเป็นลำดับไปพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนำผู้ปอนเลยก็ได้ครับมันต้องพิจารณาละรอบเดียวพออาจารย์เจ้าคุณบอกกระชับเวลานิดนึงนะครับนิมนต์ท่านพระครูโสพลสุวรรณธรเมตตาได้ฮื้อปอนนำพระสงฆ์ทั้งมวลฮื้อปอนจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพวกเราตั้งใจนะตั้งใจแผ่เมตตาผ่านสมาธิจิตถึงมหาปูชนียาจารย์ทุกรูปโดยพร้อมเพรียงกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิจังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโจติรโสยถาวิวัญจันโตสาปโรโควินาเอภวัตวันตรายโยสุเกติกายุโกสัพพเลสเนจังโวตาปัจจายโนจัตตารโววันทันติอายุวันโนสุขังภารังอัฏฐาสิเมอากาสิเมเมตันสักกาจะเมเปตานังทักขินังโบเพกะตะมะนโนจรังนะอินโรนังวาโสโกวัญญาปริเทวนาเป็นตานามาทายะวังติทันติยาตโยตะโคตะกินาตินนาสังคัมมิสุปติติคารตังอิตายะสัทธานาโสปฏิโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัตเป็นตานาบูชาจักตาอุราราโกนามโนปะเตนนังตุมเมอิบุญปะโสตังอนาปปกันติภวตุสัพพมังลักขันตุสัพพเทวตาสัมปบุตรนุภาเวนะสัทธาโสทีภวันภวันตุสัพพมังคะรังลักขันตุสัพพเทสัมปธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทีตุเตภาวตุสัพพมังคารังรากันตุสัพวตาสัพพสังกานุภาเวนะสัทธาโสทีป
ภวันตุเตสาธุสาธุสาธุหลวงปู่บอกว่าทำบุญให้ครบบุญกิริยาวัตถุสามประการธนมัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนาให้ทุกรูปและอุบาสกอุบาสิกาทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจนั่งเจริญสมาธิภาวนาเมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วจะได้น้อมแผ่บุญแผ่กุศลผ่านสมาธิจิตถึงแด่บุรพชนถึงบุมหาปูชนียาจารย์ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดาจะได้อนุโมทนาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมาในวันนี้ให้ท่านเหล่านั้นมีส่วนมาอนุโมทนาบุญให้พวกเราตั้งใจแผ่เมตตาผ่านสมาธิจิตสักครู่หนึ่งพอสมควรแก่เวลาพอสมควรแก่เวลากรรมครูบาอาจารย์บักเก่าเล่าไว้ว่านั่งเจริญสมาธิเช่นแม่ไก่กลมกินน้ำจ้างภาพหูงูแลบลิ้นถ้าจิตเฮาเป็นกุศลย่อมได้อานิสงส์นักต่อไปตั้งใจแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองโดยพร้อมเพียงกันอิตังตานากัมมังนิปานาปาจายโยหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังปานาปาจายโยหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปาจายโยตุโนนิจังยังกินเจโกตสาลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอะนุโมทันโตโสนันโตพนโตเยเทวาอัสสามิงทานิอาทิคาตาทิคาโยกาสสัทธาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาลิหาลันตุมาตาปิตาสุตาหนตุโทคาปามุจจันตุสัพเพญาตากาสุตาหนตุโทคาปามุจจันตุสัพเพอะญาตากาสุขิตาหนตุโทคาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพญาคาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุโทคาปามุจจันตุสัพเพนาคาตาสุตาหนตุโทคาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุตาหนตุโทคาปามุจจันตุสัพเพอาจาริโย
ปัจฉายาสุขิตาหุนโตทุกขาปะมุจจันตุสัพพสัมปตินังสัมมิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆามันพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆามันเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมมัทธาเมพันเตวันทามิคารุอุปัชฌายาจาเยสัพพังเมโทสังฆามัทธาเมพันเตวันตามิกัมมัทฐานังสัพพังเมสังฆามัทธาเมพันเตวันตามิอาลเมพัทธาสีมายังสัพพังเมโทสังฆามัทเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพปทานิปฏิทิตาสัลิลาธาตุมหาปุติงปุทธารูปังขลังสัทธานาคโลเกเทวโลเกพรหมโลเกจัมปุทิเปลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสัทธาตุโยอาลาหันตาธาโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิติสะอัสเสธัมมะคันเทสัพเพสัมปาทาเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสต่อไปหันหน้าไปทางรูปเหมือนของมหาปูชนียาจารย์ต่อไปพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเพื่อกล่าวคำบูชาสิริธาตาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาทองโดยพร้อมเพียงกันเนอสิริธาตามหาเทโลหิริโกสิลิมังคโลมังคโลปายามิทาวีมังคโลปายาเทสโกคารุธหานียาปาโมโคสิสานุสิสนายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาอปมาโตจตังนามาสามิสัพพัทธาติสิริมังคะละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิรู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโล
วันทามิพันเตสัพพังอปาลาทังมาทามิพันเตมยากาตังปุญญังสามอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิพวกเราหันหน้ามาทางพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์สแสวงปัญญาประโชโตพระมหาเถระอาวุโสจะได้วันตาน้อยเนื้อวันตามีพันเตสัพพังอาปาทางขามาทาเมพันเตมายาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุก่อนจะเลิกลากันวันนี้จะขอกล่าวขอบคุณกล่าวอนุโมทนากับท่านทั้งหลายทุกคู่ทุกคนที่ได้ช่วยกันทำบุญตั้งแต่เราเริ่มจะจัดโครงการพระวิปัสสนาจารย์ตั้งแต่หลายๆตั้งแต่เริ่มโครงการมาก็ได้มีการเตรียมการเตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุแม่ชีทุกคนที่ได้ร่วมกันได้ทำบุญได้มาทำบุญร่วมกันนะที่ในช่วงที่ดูแลครูบาอาจารย์เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ได้รับแรงได้รับกำลังจากคณะศรัทธาคณะแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้มาร่วมกันทำน้ำทำอาหารได้ถวายพระภิกษุสงฆ์คือได้อยู่ครบถึง45วันโดยที่บ่มีการขาดตกบกพร่องแม้แต่พระสงฆ์บางรูปก็ได้มาทำหน้าที่ต่างๆในการที่ดูแลน้ำปานะสามเณรก็ได้มาช่วยกันดูแลเรื่องอาหารการกินคนเข้าคนน้ำมาถวายพระสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ได้ถวายความหูกับพระวิปัสสนาจารย์ที่มาเริ่มใหม่เข้าใหม่ในการนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกรูปทุกตนโดยเฉพาะท่านพระครูท่านเจ้าคุณภาวนาวิรัตท่านก็เสียสละเวลาจากวัดลำเปิงมาช่วยดูแลฮึในฐานะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วท่านก็มาดูแลและติดตามแม้แต่ท่านก็อาพาธอยู่แต่ท่านก็ว่าทิ้งยังส่งพระมือสองของท่านที่วัดลำเปิงมาคือพระอาจารย์อํานวยศิลป์มาช่วยดูแลเป็นบางช่วงแล้วก็ของที่วัดพระธาตุนี่ก็เหมือนกันก็ขอของพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณภาวนาวชิราอย่างก็วชิรากรวัดปทุมคงคาลูกศิษย์หลวงปู่ก็ได้มาช่วยในการดูแลการเป็นพระอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ดูแลแล้วก็พระมีท่านอาจารย์บุญอาจารย์พึกอาจารย์พระครูโสพลสุวรรณธรเจ้าคุณสุวรรณมลีเจ้าอาวาสก็ได้เอาลงมาช่วยกันเต็มที่ในการครั้งนี้ในการถวายความมู่ของพระสงฆ์แม้แต่บางวันอาจจะไม่ได้ฝากวันไว้ก็ดีหรือไม่ได้ฝากก็ดีได้ทำพ่องมาทำพ่องก็มาเป็นยังแต่ครั้งต่อไปก็คงทำได้เต็ม45วันแต่ครั้งนี้มาได้เต็มครั้งหน้าก็คงเต็มแล้วก็มีพระอาจารย์บุญพระเจ้าคุณภาวนาอภนาวชิรากรเนี่ยวชิรากรวัดปทุมคงคาท่านพระครูโสพลสุวรรณธรท่านพระครูอาธรสมาธิวัดท่านอาจารย์อํานวยศีลท่านอาจารย์สิริพลนั้นไผ่นาคพลนะอาจารย์พึกอาจารย์พึกเกือบว่าเห็นตาผมนี่แย่ละแล้วท่านพระครูพุทธิธรรมวิเทศ
ท่านพระครูผู้ที่ทำวิเทศนี้ท่านก็จำพรรษาอยู่ต่างประเทศท่านก็มาช่วยได้มาช่วยเฮานะแล้วก็ท่านพระอาจารย์สวิทท่านอาจารย์สุขสันต์ได้มาช่วยกันแล้วก็ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ของท่านในการดูแลนำทำวัดสวดมนต์ท่านพระวัดได้ดูแลพระสงฆ์ในการที่ขึ้นกรรมฐานลากรรมฐานดูแลคอยดูแลอยู่บ่คือขาดอันนี้ก็หลายอีกหลายๆรูปหลายๆตนที่ได้ช่วยดูแลอันก็ขอบพระคุณในการที่ได้มาช่วยในการครั้งนี้ที่ผมได้เอ่ยนามหรือบ่ได้เอ่ยนามไปอาจจะตาขาดตกบกพร่องก็ขอโทษตัวแล้วก็ขอว่าบุญที่เราได้ทำเนี่ยก็ขอสนองเข้าไปหาท่านทุกคนในการที่ได้ดูแลพระวิปัสสนาจารย์ถวายความรู้ให้เปิ้นพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง179รูปในการที่เข้ามาอบรมครั้งนี้ที่เรามองเห็นแล้วก็มีพระวิปัสสนาจารย์หลายรูปที่พอจะเป็นไปได้ที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ต่อไปรุ่น90วันนี้รุ่น120วันที่เข้ามานี้ตอนนี้เหลือแล้ว9รูปแต่ผมหวังว่าปีหน้าปีต่อไปคงจะเหลือคิดว่าน่าจะเหลือนักกว่านี้ที่เหลือ9รูปละคงคิดว่าน่าจะอยู่ได้แล้วคงน่าจะบ่หมดคงน่าจะเข้ามาอบรมต่อเพราะผมอยากจะให้ทุกท่านทุกรูปได้เรียนคือจนจบหลักสูตรมันถ้าหากได้จบหลักสูตรแล้วท่านไปเป็นเจ้าว่าถ้าท่านได้เป็นเจ้าสำนักหรือว่าอย่างนี้ก็มันก็จะเจริญรุ่งเรืองผมอยากจะให้ท่านได้รับตำราวิชาครูของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยไปเพราะเป็นตำราที่คงจะเหลือเล่มเดียวในประเทศไทยนี้ที่หลวงปู่ตัวนี้คือหลวงปู่ได้ไปค้นคว้าหามาจากหลายๆที่แล้วก็มาเป็นวิชาครูของเราเนี่ยนะเพราะว่าก็เลยว่าอยากจะให้ทุกท่านทุกรูปได้เรียนแล้วก็หลักสูตร45วันที่ผ่านไปถ้าหากปีหน้าถ้าใครพร้อมที่จะมาอยู่วัดพระธาตุมาปฏิบัติที่วัดพระธาตุก็มาเรียนหลักสูตร45วัน90วันต่อได้เลยหลักสูตร90วันก็จะมาต่อหลักสูตร120วันได้120วันก็จะต่อหลักสูตรที่สูงขึ้นเพราะมีแฮมไลน์อย่างที่เขายังไม่ได้สอนไว้ยังมีแฮมไลน์ขั้นตอนนะเขาอยากจะคือทุกท่านทุกรูปได้มาร่วมกันในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราได้เรียนให้รู้แล้วไปเปิดสำนักของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับต่อไปเพราะว่าไม่ใช่มีแต่วัดพระธาตุสีจอมทองอย่างเดียวอย่างต่อไปอย่างวัดติพยาวของท่านประธานรุ่นในปีนี้ท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณก็แล้วกันเนาะผมเป็นคนที่จำชื่อคนยากพอสมาเลยแต่ผมต้องจำชื่อคนบอกให้ได้จริงๆเลยฮะเมธีวัชิระคุณนะวัชิระคุณอันนี้ก็เหมือนกันขอให้ท่านได้ว่าไปเผยแผ่ตังพะเยาพะเยาสำนักของเขาก็มีจริงมีอยู่2สำนักที่อยู่พะเยาอยู่ที่ป่าสักคำนะแล้วก็ที่ไหนแฮมตี้จำไม่ได้แต่ว่าก็ขอให้ขยายกันไปที่ต่างๆเหมือนกันได้รับความรู้แล้วไปขอให้ไปสอนไปเผยแผ่อย่างน้อยที่สุดในพรรษานี้เอาคณะศรัทธาปฏิบัติที่วัดก่อนก็ได้ไม่ต้องไปไหนละอุบาสกบาสิกาที่มานอนวัดมาปฏิบัติธรรมวันละชั่วโมง2ชั่วโมงหลังจากฟังธรรมกันเสร็จเรียบร้อยกับชวนญาติโยมปฏิบัติกันไปนะขออยากจะให้ได้วิชาไปแล้วขอช่วยไปเผยแผ่เหมือนวัดป่าเนรมิตวัดป่าเนรมิตจากเมื่อก่อนนี้เพิ่นมาปฏิบัติเมื่อปี50กว่าละรุ่นแรกของเพิ่นมาครั้งแรกแล้วต่อไปเพิ่นก็ไปขยายของเพิ่นที่สำนักของเพิ่นวัดป่าเนรมิตที่แม่แตงคนมาปฏิบัติตอนนี้เป็นร้อยสร้างอุโบสถตอนนี้อุปจาถ้าสร้างเสร็จก็จะเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดบรรจุคนได้ถึง 4-500 คนนะเป็นอุโบสถที่ใหญ่อันนี้ก็คือจะแปลงสำนักปฏิบัติธรรมในฮั่นเลยอย่างที่ปฏิบัติธรรมในฮั่นเลยแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในอุโบสถเลยแล้วก็จะให้เป็นสถานที่เดียวกันหมดเลยบ่ให้เสียพื้นที่ทำทั้งอุโบสถและทำการปฏิบัติอันนี้ก็เห็นดีกับเปิ้นโดยว่าเปิ้นคิดดีนะคิดดีแล้วก็แปลกดีว่าไม่ต้องไปเสียพื้นที่หลาย
คนอยู่ได้ปฏิบัติได้เป็น4สา500เนี่ยก็อยากจะให้มันติดไปเป็นสาขาอย่างของวัดเฮานี่ก็มีที่วัดตังที่แม่แตงก็จะมีวัดทำบัวตองนะแล้วก็พระรูปไหนพระภิกษุพระครูบาอาจารย์พระวิปัสสนารูปใดที่ตอนนี้ยังไม่มีที่เข้าพรรษายังไม่มีสำนักที่จะแสดงเวทีที่จะแสดงก็ยินดีทางวัดพระธาตุสีจอมทองยินดีที่จะฮื้อได้ร่วมในการอยู่ด้วยกันมาเข้าพรรษากับวัดพระธาตุสีจอมทองก็ได้ถ้าใครมีความประสงค์และใครมีความประสงค์อยากจะมีสำนักผมก็มีสำนักคือเพราะตอนนี้สำนักที่ผมต้องการอยู่มันจะมีพระมีอยู่2ที่ที่ลำพูนอยากจะได้พระภิกษุไปอยู่สำนักสร้างก็เกือบสมบูรณ์แล้วมีที่ปฏิบัติธรรมมีอย่างแล้วแล้วแต่ว่ามันมีเจ้าวาดพระมสาบายปิกไปอยู่ที่ปักใต้นะถ้าใครพร้อมที่อยากจะอยู่ที่ละปูนก็มาแจ้งได้จะได้มอบหมายให้ไปดูอยู่ที่ตำบลบาสักอำเภอเมืองละปูนอยู่ติดถนนสายป่าสางดอยติอันนี้อยู่ตรงนั้นนะถ้าใครมีความประสงค์อยากเพราะว่าได้แปลงกำลังทำวิหารฮื้อและกำลังจะไปทำสร้างเจดีย์ฮื้อนะแต่ต่อไปก็ได้สะยกเป็นวัดในภายหลังนี้นะอันนี้ก็อยากจะนิมนต์ว่าไผ่ให้บ่มีที่จำพรรษาหรือว่าบ่อยากจะปิกบ้านก็พร้อมที่จะเรียนที่เฮาต่อก็ได้หรือว่าไปอยู่ในสำนักของเฮาก็ได้หรือที่สำนักบางที่อยู่ที่อำเภอสันทรายก็มีถ้าไผ่อยากจะไปมาแจ้งความจำนงได้เลยวันผู้คนฮื้อนี้ถ้าไผ่ยังบ่กลับเตื้อขอนิมนต์อยู่แล้วก็จะมีสำนักคือไปช่วยดูแลนะครับก็ขอพระคุณขออนุโมทนากับพระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปทุกตนแล้วก็กับคณะอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีแล้วก็ภิกษุณีที่ได้มาปฏิบัติแล้วก็หวังว่าคณะภิกษุณีก็คงจะเอาตำราอย่างที่อาตมาบอกตะกี้ไปเผยแพร่ต่อในนามของสอนแบบหลวงปู่สอนแบบนี้แล้วก็ลองไปดูนะถ้าใครติดขัดยังมาถามพระวิปัสสนาอาจารย์ตำบัดเขาได้อยากจะให้ทุกคนไปแล้วก็ขอมีเวทีได้แสดงเวทีแสดงแล้วก็จะได้มีลูกศิษย์ลูกหาบ่ต้องกลัวเลยเรื่องการปฏิบัติจะตอบไว้คือคำเดียวว่าหลวงปู่บอกคืออาตมาบอกว่าบ่ต้องไปขอพระป่าพระเปื่อยอย่างที่ไหนหรอกถ้าหากว่าเฮาปฏิบัติบ่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้มีคนมาเพิ่นจะมาถวายอยากจะสร้างอย่างเพิ่นก็ถึงจะสร้างฮึอยากจะแปลงอย่างเพิ่นก็ถึงแปลงฮึหลวงปู่บ่เคยไปเตียวไปหาบ้านไผบ่เคยไปหาญาติโยมรูปไหนคนไหนไปขอพระป่าขอกฐินเพิ่นถึงมาหมดแม้แต่วัดพระธาตุสีจอมทองเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้แม้แต่กฐินเพิ่นยังจองถึงปี75นะบอกไว้เลยว่าเพิ่นก็จองกันไว้แล้วแต่การก่อสร้างอย่างนี้ก็เหมือนกันโดยส่วนมากก็จะมาจากญาติโยมศรัทธาลูกศิษย์หลวงปู่ศรัทธาเรื่องวิปัสสนาทั้งหมดเลยเพิ่นจะเข้ามาแจ้งความจำนงอยากจะทำอย่างนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาคือด้วงวิปัสสนาทั้งนั้นถ้าวัดพระธาตุสีจอมทองมันมีวิปัสสนาก็คงจะยากเหมือนกันในการที่เราดูจากทุกวันนี้ที่ผมกลับหลังหันทุกวันนี้ที่มองดูบางวันเราคิดจะล่อยหล่อไปแล้วมันก็กระเตื้องขึ้นมามีปอกินปอใจมีปอเลี้ยงก้าน้ำก้าไฟวัดพระธาตุสีจอมทองเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ได้เสียน้อยเดือนหนึ่งอยู่ประมาณ400,000 บาทรวมทั้งหมด400,000 บาทก้าอาหารการกินแถมรวมแล้วเบสเซ็ตถ้าหาเงินเดือนหนึ่งถ้ามีญาติโยมมาบริจาคน้อยหรือว่าอย่างใดน้อยเดือนต่ำกว่าล้านเนี่ยก็คือจะอยู่ไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็โดยเพราะบุญบารมีของวิปัสสนาทั้งนั้นเลยของพระเดชพระคุณหลวงปู่เพิ่นสร้างไว้ฮื้อนะอยากจะฮื้อพระวิปัสสนาอาจารย์ทุกรูปบ่ต้องไปไหนละไปถึงวัดก็นั่งปฏิบัติสอนกรรมฐานให้ชาวบ้านก็เดี๋ยวญาติโยมเพิ่นฮู้คนนั้นฮู้1คนนี้ฮู้2ก็ถึงมีมาเพิ่นละยังดูถามพระอาจารย์บุญมีท่านพระอาจารย์บุญมีสำนักวัดพุทโธภาวนาเพิ่นมีลูกศิษย์ขนาดไหนเมื่อก่อนเพิ่นมาก็เริ่มมาน้อยๆอย่างนี้ล่ะพอเพิ่นมาเห็นมาเพิ่นมาหาหลวงปู่ตั้งแต่นานแล้วแล้วเพิ่นก็มีมานะถ้าอยากจะฮือว่าทุกรูปบ่ต้องไปห่วงกลัวบ่ต้องห่วงเรื่องบ่มีหรอกกรรมเดียวมันถึงมี
อาตมาเห็นดูจากวัดแห่งวัดหนึ่งที่เห็นมาชัดๆกับตาก็คือลูกศิษย์หลวงปู่นี่แหละจากวัดพระธาตุสีจอมทองไปอยู่ที่ลำปางไปอยู่ลำปางวัดเหล่าสมีเหล่ารัศมีธรรมไปอยู่บัดตะใดมาวันหนึ่งเพิ่นจะมาขอเมื่อใดก็มาขอจะแย่งอย่างใดจะได้คนมาช่วยอุดหนุนหลวงปู่บอกว่าไปอย่างเดียวคือไปนั่งกรรมฐานนั่งอยู่หั่นนั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตลอดไปแล้วก็จะมีคนมาตอนนี้วัดเปิ่นเจริญรุ่งเรืองเลยศรัทธาลูกศิษย์มีหาวันนี้วันๆอาตมาเห็นเปิ่นปาลูกศิษย์ลูกหาไปบ่เดี๋ยวนี้พวกก็รอตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปสร้างหั่นสร้างนี่บ่ใช่ว่าเจริญกับบ้านเปิ่นเปิ่นได้ไปสร้างทางที่อื่นตวยอันนี้ก็เห็นกันชัดๆอย่างเงี้ยว่าอยากจะนิมนต์ทุกรูปถ้ามีวิชาแล้วขอใจวิชาของที่ตั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยได้ถ่ายทอดฮื้อแล้วไปสอนดูอันดับแรกเนี่ยพรรษานี้ขอไปสอนกับในวัดก่อนว่าต้องไปที่อื่นถ้าไปในวัดแล้วสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาอุบาสกบาสิกาในวัดนี่ละเอาไปทีละ2คน3คนมีคนเดียวจังเพิ่นเด้อมีกี่คนก็สอนไปแล้วต่อไปมันจะนักเองแล้วก็จะอยู่ได้แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองวิปัสสนากรรมฐานแต่กลัวอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวอย่างผมบอกกลัวเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสถ้าหากว่ามาเห็นพระวิปัสสนาจารย์มีลูกศิษย์เจ้าอาวาสจะผมม่วนใจถ้าหากว่าถ้าเจ้าอาวาสเพิ่นเป็นสนับสนุนตัวเนี่ยดีถ้าเจ้าอาวาสสนับสนุนพระกับพระวิปัสสนาจารย์ก็อาจอยู่ไปได้ถ้าอยู่ไปได้ก็มาที่จอมตองได้เลยนะต่อจากนี้ก็จัดสรรหันแบ่งให้อยู่นะเขาคิดว่าคงมีปัญหาเรื่องนี้ต่อไปก็คิดว่าก็ขอว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้บ่มากก็น้อยในการอบรม45วันนี้ถ้าได้ไปใช้ในการเผยแผ่คือกับญาติโยมของท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่อไปถ้าหากว่ามีความพร้อมที่จะมาต่อในหลักสูตร90วัน100สาวันต่อมาได้ต่อไปในปีต่อไปเขาจะเปิดอยู่ตลอดทุกปีนะขอให้ทุกท่านทุกคนจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนได้รับความรู้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี้ไปแล้วที่พระครูบาอาจารย์วิปัสสนาได้ถ่ายทอดคือทุกคนบ่มีการกักที่นี่บ่มีการกักสอนให้เต็มที่ถ้าหากว่าจะรับได้พอสอนให้เต็มที่ยังจะมีอีกนักอยู่ท่านเจ้าคุณภาวนาวิรัติท่านยังยินดีที่จะสอนถ้าว่าท่านแข็งแรงท่านจะสอนให้นักคนนี้พอดีว่าปีนี้มาจังหวะของท่านที่บ่ค่อยจะแข็งแรงถ้าหากว่าแข็งแรงก็ขอมาต่อไปปีต่อไปนี่ท่านก็คงสมบูรณ์ละนะขออนุโมทนาในบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติร่วมกันมาศึกษาพระวิปัสสนากรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของสติปัฏฐานสูตรของพระพุทธเจ้าตำรานี้มาจากพระไตรปิฎกนะขอให้ท่านทุกคนจงมีแต่จงเข้าหามรรคผลนิพพานในเร็ววันเทินขอแทรกนิดหนึ่งนะครับเนาะถือว่าเป็นอนุสรณ์การพัฒนานิมนต์ท่านประธานรุ่นและคณะกรรมการที่ระลึกจะได้มอบถวายคุรุพันธ์นะครับกุลุพันธ์กับปรารถนานิมนต์นะครับมอบถวายได้นำมาถวายที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ในนามของเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจำทองวรวิหารอันนี้เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับรุ่นนี้ปีมหามงคลครบ6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่14นะครับได้มอบคุรุพันธ์เพื่อไว้เป็นที่ระลึกในการมาอบรมครั้งนี้นะครับกราบปรารถนานิมนต์ประธานรุ่นและคณะกรรมการตัวแทนรุ่นที่14ทุกรูปเลยนะครับได้น้อมนำมาถวายนิมนต์รับกันนะครับเด้อท่านหนักหน่อยหนึ่งยกมาไม่ได้เป็นเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าจะได้ภาพสวยๆแต่เนาะเป็นที่ระลึกนะครับมอบให้กับ
มอบถวายให้กับวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารที่ระลึกรุ่นที่14นะครับในการอบรมพระวิปัสสนาจารย์เดี๋ยวพวกเราสาธุการขึ้นพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิให้พวกเราได้บุญร่วมกันนะครับแล้วจะขอชี้แจงให้ทุกท่านสำหรับผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนาจารย์ทุกรูปหลังจากเสร็จนี้แล้วนิมนต์อยู่ต่อก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทำพิธีลาพระกรรมฐานนะครับงั้นพรุ่งนี้กลับไม่ได้นะจะได้อยู่ต่อ 1,000 ษาเดี๋ยวจะได้ทำพิธีลาพระกรรมฐานนะครับอยู่ต่อนะครับเดี๋ยวเรากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเดี๋ยวพร้อมเพียงกันนะครับเนาะตามกันจะถวายบูชาคนฝากขออนุญาตขอสักแป๊บหนึ่งอ่ะประเดี๋ยวพระคุณท่านเจ้าคุณเมธีประธานรุ่นพร้อมและรองคณะกรรมการมาประเคนถวายเป็นเถระบูชาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองคือท่านเจ้าคุณอาจารย์พระสวนและเมธีหลวงพ่อรองจังหวัดและหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมวิรัตท่านตุลุงด้วยครับวัดตุลุงเป็นปฏิฆาหกหน่อยตุลุงด้วยนี่ถวายที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสเลยที่ตุลุงสีก็ได้ไปที่ตุลุงสีเลยนี่ดูมือพระอาจารย์ถวายที่ตุลุงครับส่วนอื่นนั่นโอนเข้าบัญชีแล้วเสร็จแล้วขอนิมนต์มาทางพระวิปัสสนาจารย์ครับเดี๋ยวให้เจ้าคุณท่านเจ้าคุณเมธีมาทางนี้ครับนี่ถวายครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณคุณอาจารย์ถวายเลยครับผมครับเดี๋ยวก่อนจะได้ถวายไม้หลวงพ่อสักปีเห็นหน่อยก็ดีสักปีพอละเอามันต้องเยอะสักปีพอละจะนั่งนี่ละบัดนี้วันนี้ก็เป็นวันดีเป็นสิริมงคลอันสูงส่งพระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำไปสอนแก่ประชาชน เพื่อที่จะได้รู้ได้เข้าใจในหลักคำสอนในด้านการปฏิบัติได้ครบถ้วนทางการสอบอารมณ์และก็การปฏิบัติและไม่เท่าแต่นั้นก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลถวายครุภัณฑ์เป็นเครื่องซักผ้าและอะไรอีกและก็เครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำร้อนอีกก็หลายอย่างและช่วยเหลือเกื้อกูลตอบเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อสำนักการปฏิบัติกรรมฐานก็ในนามเป็นเจ้าว่านก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ตอนนี้ก็รับพรเนาะนะสภีเหรออ้าวสภีก็ได้สัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศเตภวัตวันตรายโยสุขิทิคายุโกปิวัฒนสิเลสเนจังวุทธาปัจจายโนโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอะไรหังเลยเนาะครับผม
อระหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิชี้แจงใหม่นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าพระสงฆ์ไม่ต้องลากรรมฐานนิมนต์นำกรรมฐานกลับไปปฏิบัติต่อที่วัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกรรมฐานไม่ต้องลาแต่จะปลงวัดได้ครับปลงถอนทุดงใช่ครับกรรมฐานอยู่กับเราทุกรูปแต่ว่าเราจะถอนทุดง3ข้อต้องอยู่ก่อนนะครับขอรัตนาดีต้อนอนุโมทนาบุญกับทุกรูปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลาวัดท่านอาจารย์เจ้าคุณพระมระเวทีบอกต้องลาวัด3ข้อที่เราได้มาสมาทานไว้ตั้งแต่ต้นอาจจะมีการลาวัดแต่กรรมฐานอยู่กับพวกเราท่านอาจารย์คุณบอกว่านำไปปฏิบัติต่อที่วัดขออนุญาตครับพระเถระครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ท่านก็มีท่านเจ้าคุณภาวนาพระวิชิรกรเป็นต้นจันทร์พฤกษ์เป็นต้นท่านจะปลงวัดให้พระเถระครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ทุกรูปเราก็จะถอนการสมาทานทุดงควัดตามที่ท่านอาจารย์ท่านได้แจ้งเราไว้นะครับเดี๋ยวท่านจะมีมติมีอะไรให้เราให้ญาติโยมเขาขนไปเก้าอี้ไปก่อนนะครับ